พี่น้องทักทายคนที่อยู่ข้างๆเลยนะทำไมนุชกับหวานทำไมติดกันจังเลยต้องห่าง1เมตรนะฮาเลลูยาพี่น้องยิ้มให้คนข้างหลังหน่อยครับถ้ายังไม่ส่งยิ้มเนี่ยยังเราจะไม่เริ่มเลยเนี่ยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าดีใจนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องของเราไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนบ้างใครไปต่างจังหวัดบ้างครับยกมือขึ้นครับใครไปต่างจังหวัดต้องกักตัวนะครับฮาเลลูยาโอเคขอบคุณพระเจ้าผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะก็อยู่แถวนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องเองจะสบายดีนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าก็คือเรื่องของยายจิตนะก็สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เห็นท่านก็แข็งแรงแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยนี่เป็นความชื่นใจของผมนะครับไม่รู้ว่าเรื่องของพี่น้องอาจจะชื่นใจเรื่องอื่นนะแต่ผมเองจะชื่นใจเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณเบนเองวันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่คุณเบนเองก็เจออุบัติเหตุครับแต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็ปกป้องนะครับแล้วก็ดูแลเมื่อวานตอนกลางคืนก็ไลน์มาหานะครับก็เลยหนุนใจไปก็เขาก็รู้สึกว่ารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าเมตตาเขานะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักเมสจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยน่ารักหรอกแต่ว่าพระเจ้าก็รักเราเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเรามากนะพี่น้องท่านอาจจะคิดแล้วก็อาจจะคิดว่าโอ้คงไม่มีใครรักเราเท่ากับแม่กับครอบครัวกับสามีกับภรรยาเราหรอกเข้าใจบางส่วนครับแต่จริงๆแล้วพระเจ้ารักเรามากกว่าความรักเหล่านี้เพราะว่าความรักของมนุษย์เนี่ยมันก็ยังขาดตกบกพร่องนะอาจจะบางเวลาอาจจะรักบางเวลาอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะปฏิเสธเราแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราตลอดเลยนะครับไม่ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับว่าเราเองจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเองจะมีคุณสมบัติหรือเปล่าพระเจ้ารักเราเสมอต้นเสมอปลายไม่โยกย้ายความรักนี้เอเมนไหมครับดีใจไหมครับที่เรามีความรักแบบนี้เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องผมอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องเนี่ยอธิษฐานเผื่อนะครับผมเข้าใจในข้อจำกัดของเรานะครับในเรื่องของการที่เราเองนั้นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ผมก็ยังเชื่อเพราะวจนะพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าจะอวยพรนะครับยึดตามพระสัญญาของพระเจ้าในสิ้นปีนี้เราจะไปฉลองคริสต์มาสนะครับในอาคารใหม่ของเราด้วยกันเอเมนไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์มันโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันจำกัดมากเลยแต่เรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่เคยจำกัดและพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อนะครับเป็นอาคาร2ชั้นเราจะทำชั้นที่2ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาในการอธิษฐานแล้วก็สำหรับพี่น้องที่มีภาระใจเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะสัญญาถวายได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่พร้อมก็อธิษฐานเผื่อนะครับส่วนสำหรับพี่น้องที่มีส่วนในแต่ละเดือนบางเดือนอยู่แล้วเนี่ยผมขอขอบคุณมากนะครับและเราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันชีวิตของเราไม่ได้ทำแบบนี้หลายครั้งเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเราจะทำนี้เป็นอนุสรณ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับงั้นก็ฝากพี่น้องอธิษฐานนะครับเรื่องการสร้างพระนิเวศของเรานะครับแม้นเราจะเป็นคิดจักที่เริ่มต้นยุทธศาสตร์เองเนี่ยบางครั้งอาจจะดูเหมือนมันไม่เหมาะกับยุทธศาสตร์ผมมีความเข้าใจครับเรื่องนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับและเราที่เป็นคนที่รักพระเจ้าหัวใจเราก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าก็นำความชื่นชมยินดีด้วยความรักของพระเจ้าในปีใหม่นี้มาถึงพี่น้องทุกคนนะครับและเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้านะครับเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมมัทธิวบทที่มัทธิวบทที่8ครับเราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันมัทธิวบทที่8เราจะยืนขึ้นอัญเชิญพระคำพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับ1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปต่อไว้เลยครับดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมหลับอยู่และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิด
พวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มีโอกาสได้มาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นครอบครัวด้วยกันและเรากำลังทำสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เรามีโอกาสได้ขยายขอบเขตอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในชีวิตของเราและวันนี้เราขอมอบถวายชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าและเราอยากจะเห็นคนมากมายได้ยินความจริงของพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่จำกัดแบบนี้แต่นี่เป็นเวลาที่สำคัญที่เราจะมีโอกาสได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่จำกัดแบบนี้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้ามักทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านความจำกัดเสมอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนที่เราได้ร่วมจิตร่วมใจและเราเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเห็นต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับในปริบทในตอนนี้นั้นก่อนหน้านี้นั้นพูดถึงการติดตามพระเยซูเป็นสาวกมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งก็มาบอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ไปพระเยซูก็เลยพูดกับเขานะครับหรือว่าตรัสกับเขาบอกว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์กำลังบอกธรรมอาจารย์คนนี้บอกว่าการจะติดตามเป็นสาวกของพระองค์คิดดีๆนะแล้วก็ชั่งราคาให้ดีเพราะว่าสิ่งที่นำมาซึ่งการติดตามพระเยซูนั้นไม่ได้ง่ายแต่การที่เขาเองนั้นถ้าเขาติดตามแล้วเนี่ยพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนดั่งไข่มุกอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่เขาจะเลือกหรือเปล่าพระองค์กำลังบอกว่าคิดและวางแผนให้ดีแต่สิ่งที่เราเองรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าที่สุดและถ้าเราตัดสินใจจะติดตามสิ่งนั้นคืออาณาจักรของพระเจ้าเขาจะรับสิ่งที่เขาเองไม่คาดคิดเลยพระเยซูกำลังบอกเขาธรรมอาจารย์คือคนที่มีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้านะพี่น้องไม่ใช่คนตาสีตาสาแต่เป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นคนคัดลอกพระวจนะพระเจ้าเป็นคนที่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจอย่างไรนะว่าเขาจะติดตามพระเยซูหรือไม่แต่พระเยซูเขาคิดราคาคิดพิจารณาให้ดีคนที่สองเลยบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ก็จะติดตามพระองค์เหมือนกันนะแต่ขอไปฝังศพบิดาก่อนในตอนนี้อาจเป็นไปได้ก็คือพ่อก็อาจจะกำลังป่วยหนักหรือกำลังตายหรือกำลังจะตายแล้วยังไม่ได้จัดพิธีศพซึ่งในพระคัมภีร์ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เราคาดว่าชายคนนี้เป็นไปได้เขาอาจจะเป็นลูกหัวบุตรหัวปีแล้วเขาเองอาจจะยังปรารถนาอยากจะให้พ่อเนี่ยยกมรดกให้เขาก็อาจจะเป็นไปได้เขาเองอาจจะอยากจัดการมรดกให้มันเรียบร้อยก่อนคืออยากจะได้ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาติดตามพระเยซูคือเขาขอผัดผ่อนก่อนนะพูดง่ายๆว่าพระองค์จะขอให้ไปจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะติดตามพระเยซูพระเยซูบอกว่าอะไรครับให้คนตายฝังคนตายเถอะส่วนเจ้าจงตามเรามาเป็นข้อคิดสำคัญนะพี่น้องว่าพระองค์ก็เริ่มบอกว่าถ้าตัดสินใจจะติดตามพระองค์นะติดตามมาเลยไม่ต้องไปห่วงเรื่องอื่นเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยพระเจ้าจัดการเองพี่น้องนี่มันเป็นข้อคิดสำคัญเลยนะว่าชีวิตของเราเหมือนกันเมื่อเรารู้จักความจริงของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดใจของเราแล้วเนี่ยเรารู้จักความจริงนี้เนี่ยพี่น้องอย่าผัดผ่อนตามพระเจ้าเลยและก็ยึดพระเจ้าไว้
และสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ผมยึดมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนปัจจุบันกำลังจะเป็นวัยปลายแล้วยึดพระเจ้าและพระเจ้าเองสัตย์ซื่อเสมอพี่น้องเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากเป็นพระเจ้าที่แสนดีผมเองก็บกพร่องเหมือนกับพี่น้องนะไม่ใช่ผมเป็นคนดีเด๋อะไรมากมายแต่ผมรู้ว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อและเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่รักเราก็อยากให้พี่น้องสัมผัสประสบการณ์แบบนี้กับพระเจ้านี่คือปริบทในก่อนหน้านี้หลังจากนั้นพอในข้อที่23บอกเลยในพระธรรมมาระโกนั้นในเหตุการณ์ตอนนี้ที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยได้พูดบอกว่าพระเยซูได้ลาประชาชนหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้พูดบอกว่าให้สาวกเนี่ยลงเรือนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ลงเรือพร้อมกับสาวกเมื่อลงเรือเสร็จปั๊บนะครับในข้อที่23เราขึ้นมาเลยครับข้อ23นี้บอกอย่างชัดเจนเลยบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปพี่น้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับมีคำน่าสังเกตสำคัญที่น่าจะสนใจพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปในบริบทก่อนหน้านี้พูดเรื่องสาวกใช่ไหมครับสาวกหมายถึงใครสาวกหมายถึงคนที่ตามผู้ที่เขาอยากจะติดตามคำว่าคริสเตียนหมายถึงผู้ที่ติดตามพระคริสต์ผู้ที่ติดตามพระคริสต์พระคริสต์คิดแบบใดเขาคิดแบบนั้นพระเยซูคริสต์ทำแบบใดเขาทำอย่างนั้นพระเยซูคริสต์พอใจอะไรเขาก็รู้และทำตามสิ่งนั้นในข้อนี้เราเห็นชัดเลยบอกว่าพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนั้นในบริบทการนี้พูดสาวกแต่ว่าข้อนี้ย้ำเลยทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยจึงให้ผู้เขียนได้ย้ำข้อนี้บอกว่าอะไรครับพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนั้นชีวิตของเราที่รู้จักพระเยซูพี่น้องเราไม่ได้รู้จักเป็นความเชื่อทางศาสนาแต่เรากำลังตามพระเยซูเรากำลังจดจ่ออยู่ที่พระองค์เรากำลังทำใหญ่สิ่งที่พระองค์กระทำเอเมนไหมครับเรากำลังทำในสิ่งที่พระองค์กระทำและพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายเดียวพระองค์ไม่ได้เป็นทางเลือกหลายทางที่เราจะเลือกแต่พระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่เราเองนั้นต้องเลือกถ้าไม่เลือกอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราเป็นคนที่ตายแล้วในฝ่ายวิญญาณและคนที่ตายแล้วในฝ่ายวิญญาณในการพิพากษาก็คือต้องไปที่นรกบึงไฟฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นหลายทางที่เราเองจะเลือกแต่พระเยซูเป็นทางเดียวพระเยซูเป็นทางเดียวจริงๆพี่น้องผมอยากจะยกภาพหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ดูเรื่องของโนอาห์ใช่ไหมที่พระเจ้าล้างโลกแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อว่าโนอาห์แล้วสร้างเรือใช้เวลาสร้างเรือพี่น้องกี่ปี120ปีครับโอ้โหคนอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะป้าจะบอกว่าครูโจสร้างเรือหน่อย30ปีครูโจอาจจะถอยหลังแล้วก็ได้แต่นี่120ปีอ่ะโอ้พี่น้องเป็นผมก็สักปีแรก2ปีแรกแล้วก็ยังไม่รู้จะสู้ต่อหรือเปล่านะเพราะอะไรครับเพราะบริเวณที่สร้างเองเนี่ยมันก็ไม่เคยมีฝนตกแล้วสร้างบนภูเขาด้วยอันนี้ไม่ลงรายละเอียดละแต่ว่าข้ามเลยก็แล้วกันแต่เรือลำนี้พี่น้องที่อยากจะบอกพี่น้องคือเรือลำนี้มีประตูเดียวใครที่ผ่านประตูนี้รอดสิงสาราสัตว์ทุกคู่ที่เข้าประตูนี้รอดลูกสะใภ้ลูกอะไรของโนอาห์รอดมี8ชีวิตแค่นั้นเองรอดฉะนั้นเช่นเดียวกันใครที่ผ่านทางประตูนี้คือพระเยซูรอด Amen. แต่ใครไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าพี่น้องก็เสียชีวิตหมดเลยสมัยนั้นเช่นเดียวกันเราเองนั้นจำเป็นจะต้องตระหนักและเข้าใจว่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปอ่ะข้อที่24เลยครับ
เรามาดูทีละข้อเลยดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมหลับอยู่พี่น้องในตอนนี้ผมให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าความเชื่อพลิกฟื้นสถานการณ์หรือความเชื่อนำมาซึ่งการอัศจรรย์หรือความเชื่อทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่มีอยู่เช้าวันหนึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวแล้วพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ผุดขึ้นมาแล้วผมก็เลยอยากจะนำสิ่งนี้หนุนใจพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องมีโอกาสได้เห็นความจริงของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราเห็นได้ว่าสาวกนั้นตอบสนองเหตุการณ์ไม่เหมือนกับพระเยซูเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปตรงนั้นผมอยากให้พี่น้องมาดูดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบพายุใหญ่ตอนนี้เขาไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาไม่รู้ว่าจะเกิดพายุใหญ่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการเตือนมันเกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดขึ้นทันทีเลยและถ้าหากว่าเราไปดูในภูมิศาสตร์ของทะเลสาบแล้วทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีความกว้างประมาณ11กิโลเมตรมีความยาวอยู่ที่ 22.8 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบขนาดค่อนข้างเล็กไม่ได้ใหญ่ถ้าเปรียบเทียบก็คือความยาวก็น่าจะประมาณจังหวัดเลยถึงอำเภอวังสะพุงของเราส่วนความกว้างก็คือประมาณอำเภอวังสะพุงถึงโนนผาพุงของเรานี่เองนี่คือความกว้างมีความลึก45เมตรความลึกก็ประมาณขอบเขตหน้าโรงเรียนของเราจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้ประมาณ40เมตรใช่ไหมนี่คือความลึกแล้วทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาล้อมรอบเมื่อมีภูเขาล้อมรอบเกิดลมปะทะระหว่างภูเขาที่อยู่ล้อมรอบแล้วเนี่ยทำให้เกิดพายุได้และเกิดบ่อยๆครั้งโยซีฟัสนักประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวไว้ว่าเรือที่จอดอยู่แถวๆนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ300ลำแล้วเรือที่พระเยซูขึ้นนั้นน่าจะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันจุคนได้สาวกพระเยซู12คนและพระองค์เองเรือลำนี้เป็นเรือประมงเป็นเรือของชาวบ้านนะครับและน่าจะเป็นเรือที่มีทั้งใบเรือและก็มีกำลังฝีพายในการที่จะข้ามทะเลสาบนี้นี่ก็คือทำให้พี่น้องเข้าใจภาพกว้างๆว่าลักษณะของทะเลสาบและก็ของเรือในพระธรรมมาระโกนั้นพูดถึงเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่มีตอนท้ายและพระเยซูก็ไปนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือหนุนหมอนนอนหลับที่ท้ายเรือในพระธรรมมาระโกพูดอย่างนั้นในเหตุการณ์ตอนเดียวกันนี้พี่น้องที่รักที่พูดนั้นเพื่อให้พี่น้องเข้าใจและก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเราจะได้เข้าใจมากขึ้นคลื่นนั้นมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตือนล่วงหน้าไม่มีเขาลางแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวประมงสาวกของพระเยซูเนี่ยเป็นชาวประมงเขามีความเข้าใจและเขาจะไม่บ้าระห่ำในการที่จะฝ่าพายุแน่ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ากำลังจะไปเนี่ยมันจะเจอพายุแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้แม้นเขาเป็นชาวประมงแม้นเขามีความสามารถแม้นเขามีองค์ความรู้ในการเป็นชาวประมงหลายสิบปีแต่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้โควิดจะมารอบที่3เราก็ไม่รู้รอบแรกเราอาจจะปรับตัวยังไม่ทันรอบ2เนี่ยพอปรับตัวได้พอรอบที่3หนักกว่าเดิมอีกพอรอบที่3เนี่ยโอ้โหพี่น้องเราไม่เคยเห็นตัวเลขเป็นหลักพันเดี๋ยวนี้หลักพันตลอดเลยแต่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องเราไม่ควรที่จะตื่นตระหนกแต่เรารู้ว่าเราควรจะ
ใส่แมสเราควรจะนั่งห่างกันเว้นระยะตามที่เจ้าบ้านฝ่าเมืองเขาขอความร่วมมือมาเราเองต้องตระหนักและอย่าประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นระยะเว้นวรรคของเราเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าฉะนั้นต้องใส่แมสและโดยเฉพาะเราเองเนี่ยเป็นโรงเรียนเราเองก็ต้องกำกับนักเรียนของเราด้วยเหมือนกันที่จะต้องทำสิ่งดีต่างๆนะครับเมื่อเจ้าบ้านผ่านเมืองเองเขาเองขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้เราเองก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่ามันสอดคล้องกับพระเจ้าแต่ข้างในเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกตนกตกใจแต่เราควรจะวางใจพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าจะปกป้องเราเองไหมครับแต่เราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราในการที่จะดูแลนะครับครอบครัวของเรานะครับคริสตจักรของเราพี่น้องของเราและให้ความร่วมไม้ร่วมมือประการที่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นในข้อที่24ครับในข้อนี้บอกว่าแต่พระองค์บรรทมอะไรครับหลับอยู่ประการที่หนึ่งนะครับในการที่เราเองนั้นความเชื่อพลิกฟื้นสถานการณ์สิ่งที่เราเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูก็คือพระองค์พักสงบนอนหลับวางใจพระเจ้าในทุกเหตุการณ์วางใจอย่าให้เราตื่นตระหนกอย่าให้เราเองนั้นไปจดจ่อข้อมูลโอ้เราอัปเดตข้อมูลตลอดเลยโอ้วันนี้ 1,545 คนเมื่อวานนี้กี่คนโอ้เราตามได้หมดเราจำได้สถิติมันเลยพี่น้องอย่าไปจดจ่อขนาดนั้นเพราะการที่เราจดจ่อมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันทำให้เราเองเป็นโรคประสาทได้เหมือนกันพี่น้องเคยได้ยินข่าวไหมเขาเอาขวดน้ำเนี่ยตั้งไว้ในรถแล้วแสงลำแสงจากดวงอาทิตย์มันยิงผ่านขวดน้ำที่เป็นวงว้าวนโค้งเนี่ยสามารถทำให้เบาะรถเนี่ยนะครับไหม้เลยเพราะอะไรครับเราเคยทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมช่วงสมัยเราเป็นเด็กเราเห็นได้ว่าแสงที่มันตอนแรกมันไม่ได้รวมตัวกันมันไม่มีจุดโฟกัสเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเผากระดาษหรือเศษใบไม้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันวิ่งชนเลนนูนปั๊บจุดโฟกัสเกิดขึ้นแล้วเอาจุดโฟกัสตรงนั้นเนี่ยเราไปใส่กระดาษหรือใบไม้ปรากฏว่าสามารถเกิดควันขึ้นมาและไหม้ได้เลยผมกำลังเปรียบเทียบบอกว่าชีวิตของเราที่จดจ่อเรื่องอะไรเราจะสนใจเรื่องนั้นและเราจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลเรื่องนั้นเลยพระเจ้าจึงบอกเราบอกว่าให้เราจดจ่ออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้เราจดจ่ออยู่กับพระเยซู Amen. และถ้าว่าเราเองจะบ้าพระเยซูก็คงไม่เป็นไรเพราะเราจดจ่อตลอดแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่ในพระเยซูมีชีวิตเอเมนมั้ยครับพระองค์ทรงมีชีวิตถ้าเราจะจดจ่อสิ่งที่มีชีวิตคือพระองค์เราจะกลายเป็นคนมีชีวิตแม้เราตายแล้วเราจะกลายเป็นมีชีวิตฮาเลลูยาแม้สถานการณ์ที่ดูเลวร้ายแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในหัวใจและในชีวิตของเรามันต้องเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และเป็นเรื่องที่เราเองนั้นต้องเข้าใจว่าเราจะจดจ่อเรื่องอะไรและถ้าเราจะจดจ่อเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่มันมีชีวิตอ่ะถ้าเราไม่ได้จดจ่อเรื่องชีวิตเราไม่ได้จดจ่อพระเยซูพี่น้องเราจดจ่อเรื่องอื่นเราจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลเกิดความกลัวในชีวิตแล้วจดจ่อเรื่องอะไรหลายครั้งบางทีเราจดจ่อเรื่องไม่เป็นเรื่องจดจ่อเรื่องข่าวบ้างจดจ่อเรื่องหลายหลายเรื่องเลยและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้พี่น้องเราไม่ต้องดูข่าวทีวีเพราะว่ามันมีมือถืออยู่กับตัวเราบางคนเป็นไปได้อาจจะต้องคล้องคอเลยเพราะไม่วางสักทีแต่พี่น้องอย่าให้ขนาดนั้นเลยเพราะอะไรครับเขาไม่ได้บอกให้มันเป็นห้อยคล้องคอแต่เขาบอกว่ามือถือแค่นั้นเองแต่บางคนอาจจะไปไกลขนาดนั้นพี่น้องใช้มือถือให้เกิดประโยชน์ก็คือโพสต์ในสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่หนึ่งพักสงบและวางใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอานำมาใช้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราวางใจในพระเจ้าแม้สถานการณ์ที่มันมาขนาดนี้ดูเหมือนมันเป็นไงมันใกล้ตัวเราเหลือเกินวางใจพระเจ้าแม้ในขณะนี้เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรามันยังไม่เข้าที่เข้าทางวางใจพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรารู้สึกเรื่องการเงินเราก็ต้องวางใจพระเจ้าเรื่องครอบครัววางใจพระเจ้าครับเรื่องลูกวางใจพระเจ้าเรื่องสุขภาพวางใจพระเจ้าเรื่องการรับใช้ของเราวางใจพระเจ้าวางใจพระเจ้าเป็นคำตอบในชีวิตของเราจริงๆ
พี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีก็ได้มาอยู่ในบทบาทที่ผมทำและก็อาจารย์เนฟทำอยู่นะพี่น้องเราไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองแล้วไงมันต้องคิดถึงกับพี่น้องที่อยู่ภายใต้การดูแลด้วยบางทีก็เราก็ทำไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องเราก็อยากให้มันเป็นปกติแต่มันไม่ปกติสิ่งที่ทำได้คือวางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับและเมื่อเราวางใจพระเจ้าพี่น้องเดี๋ยวประตูที่มันปิดอยู่พระเจ้าจะเปิดเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเปิดขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องเรียนรู้และเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่าให้เราอ่านพระคัมภีร์หรือฟังถ้อยคำของพระเจ้าไปแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วเราก็ไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นพี่น้องเอาสิ่งที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าใช้ในชีวิตของเราเอามาใช้เอามันดำเนินชีวิตถ้าพระเจ้าบอกว่าวางใจพระเจ้าดีที่สุดก็วางใจพระเจ้า อย่าให้พี่น้องหลายคนที่เป็นอะไรเป็นผู้ที่ติดตามเป๊ปซี่ดีที่สุดเปเยซูดีที่สุดเอเมนไหมครับโอ้เดี๋ยวนี้นะถ้าเรากินเป๊ปซี่ได้ดีที่สุดพี่น้องเราต้องเปลี่ยนสโลแกนใหม่ละเราตามพระเยซูดีที่สุดฮาเลลูยาประการที่สองครับอยู่ในข้อที่24อยู่ในข้อ26ขอโทษครับอยู่ในข้อ26เรามาดูด้วยกันพี่น้องอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องเรามาดูด้วยกันสาวกนั้นเมื่อเกิดคลื่นเกิดพายุในขณะที่เขาอยู่ในเรือและน้ำมันท่วมเรือแล้วมันกำลังเข้ามาจะท่วมเรือแล้วเขาบอกว่าคลื่นขนาดที่เกิดขึ้นน่าจะประมาณสัก6ฟุตเอา6เมตรขอโทษที6เมตร6เมตรก็คือ2เท่าของเพดานเราเนี่ยนะครับขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งโอ้สูงมาก6เมตรสาวกตอบสนองก็คือกลัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยทีนี้เขาเกิดความกลัวหลายครั้งชีวิตของเราเมื่อเจอสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราก็กลัวเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เรายิ่งกลัวแต่พระเยซูทำสิ่งหนึ่งที่ให้เราเห็นก็คือประการที่สองพระองค์ใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อและสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราและสอนเราและย้ำเราพระองค์ประสงค์พระองค์ต้องการก็คือให้ชีวิตคริสเตียนของเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดำเนินด้วยความเชื่อและพระองค์ให้เกียรติคนที่มีความเชื่อฮีบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงนี่คือความเชื่อความหมายของความเชื่อแล้วความเชื่อที่พระองค์พูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับเมื่อเราเองนั้นฟังถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเราก็เกิดความเชื่อพี่น้องเรามาดูเหตุการณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งด้วยกันในมัทธิวบทที่9ข้อ20ถึง21เพื่อผมเองนั้นจะโฟกัสจดจ่อให้พี่น้องรู้ว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยจริงๆมันคืออะไรแล้วเราจะเกิดความเชื่อได้ยังไงแล้วทำไมเราต้องมีความเชื่อทำไมพระเจ้าจึงให้เกียรติคนที่มีความเชื่ออับราฮัมมีความเชื่อพระเจ้าถือว่าเขาชอบธรรมโนอาห์มีความเชื่อต่อนาวาพระเจ้าถือว่าเขาชอบธรรมโยเซฟมีความเชื่อพระเจ้ายกชูเขาแม้นเขาจะตกต่ำขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเขามีความเชื่อและเขารู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาพระเจ้าจะดีดเขาขึ้นเลยเอเมนไหมครับไม่สำคัญว่าเราเองนั้นเป็นใครไม่สำคัญว่าเราอยู่โพซิชันไหนไม่สำคัญว่าเราอยู่ดิวิชันไหนไม่สำคัญว่าเราตกต่ำมากน้อยแค่ไหนแต่พระเจ้าจะให้เราขึ้นนะเพราะเรามีความเชื่อเอเมนไหมครับนั้นคนของพระเจ้าเองแล้วมีต้องมีความเชื่อเรามาดูด้วยกันมัทธิวบทที่9ข้อ20ถึง21เราอ่านด้วยกัน1 2 3ดูเถิดมีหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ข้อ21เลยครับเพราะนางคิดในใจว่าถ้าเรา
ได้แต่ต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคตรงนี้พี่น้องโฟกัสเลยพี่น้องโฟกัสตรงนี้เลยครับเพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องชายเสื้อของพระองค์พี่น้องผมแปลให้มันคำธรรมดาถ้าได้แตะต้องหรือได้จับสักหน่อยนะเราก็จะนี่แหละครับความเชื่อนี่คือความเชื่อที่พระเยซูโหประทับใจเธอเลยบอกว่าเจ้าหายลูกเอ๋ยเจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อนี่คือจุดโฟกัสเลยพี่น้องว่าความเชื่อมันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเราเพียงแก่จดจ่ออยู่สิ่งนั้นว่าพระเยซูจะช่วยลูกแน่นอนพระองค์รักลูกแน่นอนพระองค์จะทำให้ลูกหายแน่นอนพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่รักลูกเสมอและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนอื่นอาจจะทิ้งลูกแต่พระองค์ไม่เคยทิ้งลูกนี่คือความเชื่อไงพี่น้องแล้ววันนี้ถ้าเรามีความเชื่อบอกพระเจ้าจะอวยพรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเพิ่มพูนพระองค์ทรงเป็นเยโฮวายีเรห์พระเจ้าผู้ทรงจัดสรรนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักและยึดอยู่ในหัวใจของเราไม่อยากโอ้จนแล้วล่ะแดงก็บ่มีตังค์หรอกมื้อนี้นะบ่มีหรอกบ่มีบ่มีอย่ามาว่าบ่มีมันก็ไม่มีเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีแต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเราที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่มั่งคั่งและมั่งมีมันก็ต้องมีนี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อเพราะนางคิดเลยครับแต่ในใจจดจ่ออยู่ยังไงหายแน่เราแค่ได้แต่ต้องใช้ฉลองพระเยซูเราจะหายแน่แล้วเธอเองทำผิดกฎของอะไรครับของหญิงโลหิตเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นโลหิตเนี่ยต้องอยู่กับอีกบ้านอย่างเดียวห้ามไปแตะต้องผู้คนเพราะมันจะเกิดเป็นมลทินและเมื่อเกิดเป็นมลทินหญิงคนนี้ยังต้องถูกก้อนหินขว้างตายแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผู้หญิงนี้ปะปนไปกับฝูงชนเพราะเธอคิดแต่ในใจว่าถ้าขอได้แตะต้องชายเสื้อพระเยซูนะฉันจะหายนี่คือความเชื่อไงพี่น้องนี่คือจดจ่ออยู่สิ่งที่จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคิดเสมอโอ้พระเยซูช่วยลูกพระเยซูรักลูกพระเยซูจะช่วยลูกหายมันจะหายแน่นอนสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะปวดท้องไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันอักเสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ฉันมีพระเยซูเชื่อโปร่งทรงทำให้ฉันหายและรอยแผลเคี้ยนของลมบนไม้กางเขนทำให้ฉันหายแน่นอนนี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อที่พลิกฟื้นสถานการณ์นี่คือความเชื่อไปซึ่งการอัศจรรย์นี่คือความเชื่อที่ทำให้เราเองได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและนี่คือความเชื่อที่เราต้องมีและมันต้องมีใหญ่ขนาดไหนไม่จำเป็นขอเพียงแต่ว่าจดจ่อว่าพระเยซูที่ลูกเชื่อพระองค์จะทำให้ลูกดีขึ้นแน่นอนนี่คือความเชื่อที่พระองค์ไม่ได้คาดหวังความเชื่อต้องเป็นภูเขานั่นถึงจะหายไม่ใช่แต่ยิ่งคนที่เพียงแค่คิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องชายเสื้อพระเยซูนะเราจะหายแล้วสิ่งที่เกิดเธอหายครับก่อนหน้านั้นเธอเสียเงินมากมายไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นบ้านนนดูไม่ว่าจะเป็นนนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่เธอพยายามใช้เงินของเธอมากมายเพื่อจะรักษาด้วยกำลังของมนุษย์ด้วยเงินที่เธอมีด้วยกำลังความสามารถที่คิดว่าเอาวิธีการเหล่านี้ก่อนแล้วเธอใช้เวลา12ปีในความทนทุกข์ทรมานและใช้จ่ายเงินจนหมดเลยหมดหนทางทุกอย่างแล้วแต่เธอได้ยินเรื่องราวพระเยซูแล้วก็เดินออกจากบ้านมาปะพลกับฝูงชนวินาทีนั้น immediately ทันทีทันใดที่เธอแตะโรคหายฮาเลลูยาทันทีทันใดที่เธอเชื่อตอนนั้นพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้ารักษาเธอหายเลยโอ้พี่น้องเรื่องนี้มันน่าท้าทายชีวิตของเรามากว่าเราเองนั้นความเชื่อของเราอยู่ที่ไหนเราไม่ได้เป็นโลหิตตกตั้ง12ปีเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้เลยแต่เธอเป็นหนักกว่าเรานะแค่เพียงคิดว่าขอแตะชายเสื้อพระเยซูฉันจะหายวันนี้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินฉันเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะอวยพรฉันแน่นอนพระเจ้าจะให้ฉันนั้นมั่งคั่งพระเจ้าจะอวยพรฉันขอเพียงเรามีความเชื่อเอเมนมั้ยครับพี่น้องผมไม่รู้จะยกชีวิตของใครนะแต่ว่าที่ผมเห็นชัดก็คือตัวผมเองเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องไม่มีจริงๆค่ารถกับบ้านเนี่ยยังไม่มีเลย
ตอนสมัยรับใช้พระเจ้าอยู่ที่กรุงเทพผมก็เป็นเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยอายุเท่ากับมิชชั่นเลยจับกีตาร์ตัวหนึ่งได้ก็พระพี่เลี้ยงบอกให้ไปที่เทพลักษ์สำโรงพี่น้องรู้จักไหมสมุทรปราการน่ะซอยเทพลักษ์เนี่ยมีกลุ่มเซลล์อยู่ผมก็เนี่ยอายุเท่าเท่ามิชชั่นนี่แหละอาจจะหล่อน้อยกว่ามิชชั่นหน่อยหนึ่งผมก็ไป ผมก็เอากีตาร์ไปแล้วก็พี่น้องนำเพลงก็แทบจะไม่เป็นเพลงเลยอะเพลงที่เนี่ยเชื่อเธอเท่านั้นเชื่อได้ร้องเพลงนี้แหละก็เอาดีดของก้องแก๊งๆไปพี่น้องคุณป้าคนหนึ่งคือคุณป้าศรีบุญเรืองที่อยู่ที่นั่นป้าบอกว่าตอนขากลับเนี่ยมีเงินกลับบ้านอีกเหตุการณ์ต่อมานะครับแต่เหตุการณ์วันที่เป็นเซลล์เนี่ยกลับได้อยู่อีกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็นัดไปปรากฏนัดกันผิดที่GPS มันตอนนั้นมันไม่มีบอกว่าซอยตรงสำโรงนะไปตรงนั้นไม่มีเงินกลับบ้านได้เดินกลับเพชรบุรีตัดใหม่ถนนอโศกไม่กล้าขึ้นรถเมล์อายเขาผมเป็นคนเด็กบ้านนอกใช่ไหมไม่กล้าเลยกลัวกระเป๋าถีบลงจากรถก็ เลยเดินแต่ว่าเดินวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีความสุขมากเลยพี่น้องเพราะอะไรเดินกับพระเยซูผมก็ร้องเดินกับพระเยซูก็เดินมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเดินขึ้นหอพักที่อยู่เนี่ยโอ้พี่น้องมันเหมือนกับลอยไปเลยเพราะมันขามันอ่อนหมดแล้วฉะนั้นนะพี่น้องสิ่งที่ผมกำลังบอกแต่วันนี้เนี่ยขอบพระเจ้านะที่เป็นพรกับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าของเราในยอดเยี่ยมจริงพระนามของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระนามที่เป็นตามพระลักษณะของพระองค์พระนามเยโฮวายิเลพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรพระนามเยโฮวาห์นิสสีพระเจ้าแห่งธงชัยชนะพระเจ้าเยโฮวาห์ลาฟาพระเจ้าแห่งการเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีพระนามมากมายเลยพี่น้องเอลชัดดายก็ใช่อโนดายก็ใช่มีเยอะแยะมากมายแล้วที่ชื่อของพระองค์เนี่ยเป็นลักษณะของพระองค์และเป็นพระเจ้าที่ผมอยากจะให้พี่น้องรู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาเป็นพระเจ้าที่จดจำเราได้เป็นพระเจ้าเอาใจใส่กับเราเสมอเป็นพ่อที่รักเราเสมอและพี่น้องในฐานะของเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่นอกพันธสัญญาแต่วันนี้เราอยู่ในฐานะของลูกพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลและสนใจในชีวิตของเราก่อนเสมอเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดเสมอนะครับพระเจ้าจึงบอกว่าจะประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของเราสมัยจิตวิญญาณของเราครบถ้วนสมบูรณ์ 100% แต่ความคิดและจิตใจของเราต้องเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าการที่เราเองนั้นจะมีความเชื่อได้พี่น้องมาดูด้วยกันเกิดจากอะไรโรมบทที่10ข้อ17ข้อนี้ชัดเจนมากเลยว่าความเชื่อมันเกิดมาได้ยังไงอ่านด้วยกันครับ1 2 3ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ประโยควรรคแรกพี่น้องสำคัญตรงนี้ฉะนั้นความเชื่อเกิดจากได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและได้ยินอะไรข่าวประเสริฐของพระเจ้าการได้ยินพระวจนะพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องทั้งอ่านพี่น้องทั้งฟังพี่น้องทั้งกินเข้าไปมันจะเกิดความเชื่อเจนั้นคนที่จะมีความเชื่อมากๆขึ้นได้เนี่ยเกิดจากการกินพระวจนะพระเจ้าพี่น้องมันจะกินยังไงล่ะพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนอาหารที่ต้องกินพี่น้องหิวข้าวแล้วพี่น้องไม่กินพี่น้องก็หิวอยู่แต่ถ้าพี่น้องกินข้าวลงไปพี่น้องก็อิ่มชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเช่นเดียวกันเราต้องกินถ้าเราเองนั้นไม่ได้กินต้องกินแล้วมันจะเกิดความเชื่อนี่ความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินที่เราต้องมาฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่มาฟังเพราะมันแบบจิตใจมันเย็นๆไปไม่ใช่แล้วคริสตจักรไม่ได้เป็นที่ที่จะทำให้พี่น้องเป็นคนดีฟังนะครับพี่น้องคริสตจักรไม่ได้ทำให้พี่น้องเป็นคนดี
แต่คริสตจักรนั้นเอาความจริงของพระเจ้าเพื่อพี่น้องจะรู้จักพระเยซูและพระเยซูจะเปลี่ยนชีวิตของท่านท่านมาหาพระคริสต์หรือคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการที่แบบว่าล่อแร่ไม่มีแรงตายแล้วในฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อมาฟังถ้อยคำของพระเจ้าท่านจะมีชีวิตเอเมนไหมครับชีวิตจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าและคริสตจักรแห่งนี้จึงเป็นคริสตจักรที่ประกาศถ้อยคำของพระเจ้าและแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าเราจะไม่แบ่งปันความคิดเราจะไม่แบ่งปันปรัชญาไม่แบ่งปันสิ่งที่มันเป็นจริยธรรมวัฒนธรรมแต่เราจะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านมีชีวิตถ้าท่านไม่มีชีวิตมาคิดจะและถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้ท่านมีชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องข้อคิดก็ดีคำแบ่งปันก็ดีของอาจารย์ดังๆหลายๆอาจารย์ที่เป็น live mentorsที่เขาบอกว่าโอ้โหคำคมหลายคำคมที่เราเอามาแต่ก่อนผมก็ชอบนะแต่ผมมาอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วฟังถ้อยคำของพระเจ้าบอกโอ้โหไอ้คำถ้อยคำมันก็ดีนะมันอาจจะทำให้ใจของเราฮึกเหิมได้ขณะหนึ่งนะแต่มันไม่ยั่งยืนและมันไม่ได้ช่วยทำให้เรามีชีวิตแต่ถ้อยคำของพระคริสต์ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญนะพี่น้องหมายไม่ได้หมายว่าเราแอนตี้คำคมไม่ได้หมายว่าแอนตี้สิ่งที่มันดีๆไม่ใช่เราก็เห็นด้วยแต่เรามาถึงเข้าใจสัจธรรมของพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเองนั้นจิตใจของเราอิ่มเอิบได้บางชั่วขณะหนึ่งแต่มันจะไม่ส่งอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่สิ่งที่จะส่งผลอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องสะสมพระคำของพระเจ้าไงนี่คือสิ่งที่เราต้องท่องจำพระคำของพระเจ้านี่คือสิ่งเวลาเราไปเยี่ยมเยียนและแบ่งปันเนี่ยต้องแบ่งปันเพราะฉันว่าอย่าพูดเรื่องอื่นมากจนเราลืมเพราะจะของพระเจ้าบางทีเราก็เป็นไงบ้างกีดยงกีดยังซึ่งมันไม่ผิดนะพี่น้องมันไม่ผิดนะผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ผิดมันไม่ใช่ผิดเราแบ่งปันโอ้นี่นั่นอันนี้เราก็ว่าไปตามนั่นซึ่งมันก็เป็นโอเคมันเป็นเรื่องที่เราแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือต้องอธิษฐานเหมือนและถ้อยคำของพระเจ้าลงไปแล้วเขาจะมีชีวิตขึ้นเอเมนไหมครับเขาจะมีกำลังขึ้นเขาจะสดใหม่เขาจะได้รับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นยาอย่างดีเลยถ้าท่านท้อใจกินยาพระคำพระเจ้าแล้วท่านจะมีกำลังถ้าท่านเองนั้นยากจนกินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ท่านเกิดความเชื่อเกิดขึ้นฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องพระธรรมอิสยาห์บทที่44ข้อ8เรามาดูอีกข้อหนึ่งด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่44ข้อ8บอกว่าไงครับอ่านด้วยกันอย่ากลัวเลยอย่าขาดขามเลยเราไม่ได้เล่าให้เจ้าฟังตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือและเจ้าเป็นพยานทั้งหลายของเรามีพระเจ้านอกเหนือเราหรือไม่มีพระศิลาเราไม่รู้จักเลยคือหมายว่าไม่มีพระอื่นใดที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้อีกแล้วต่อจากให้ไอ้พระนั้นโอ้โหเช่ามาในราคา30ล้านก็แล้วแต่ไอ้30ล้านเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากมือมนุษย์จะเป็นทองคำชั้นดีก็แล้วแต่ไอ้ค่าเช่า30ล้านมาพี่น้องมันไม่ได้ช่วยเลยมีเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อเขาเลยกันอยู่ที่โคราชก็บอกว่ามีหลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอะไรก็ไปหาท่านใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็เอาไอ้อะไรเขาเรียกอะไรโคกบาลเคาะหัวใช่ไหมอะไรของเขาก็ว่าไปปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับรถท่านเกิดประสบอุบัติเหตุท่านรถท่านคว่ำปรากฏว่าท่านก็อยู่ในรถเพราะรถมันคว่ำใช่ไหมตกข้างทางคนเหล่านี้ก็บอกโอ้เนี่ยพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์เนี่ยโขกกระบาลหน่อยนะเพราะว่าท่านเนี่ยหมานเหลือเกินนะทำเคาะทีไหนก็ได้ขนาดดีทั้งแกก็พูดภาษาโคราชเนาะแต่ผมพูดทำเนียงไม่ได้แกบอกว่าจะมาให้เคาะให้เคาะอะไรขนาดลดความยังช่วยเหลือตัวเองกูไม่ได้เลยจะมาช่วยใครได้ประมาณนี้แหละ
อันนี้ผมขออนุญาตพูดภาษาตามภาษาเขาหน่อยคือก็พูดความจริงให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเพราะตัวท่านเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแต่ลูกศิษย์ลูกหาบางทีเนี่ยแบบอันนี้เราก็ไม่ว่าเขาเนาะเป็นเรื่องปกติของความเชื่อของเขาแต่กำลังบอกว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรไม่มีพระศิลาพระศิลาเนี่ยคืออะไรครับศิลาคือก้อนหินเนี่ยไม่ว่าจะทำมาจากก้อนหินไม่ว่าจะมาจากปูนไม่ว่าจะมาจากเหล็กไม่ว่าจะหินเหล็กไฟอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้จักเลยอ่ะมีพระเจ้านอกเหนือเราหรือพระเจ้ากำลังพูดนะไม่มีพระเจ้ากำลังบอกมันไม่มีเลยพระเจ้าเที่ยงแท้ที่จะช่วยเจ้าได้เนี่ยฉะนั้นอย่ากลัวและอย่าขำเลยคำว่าขำคืออย่าหวั่นหวั่นเลยอย่าตกใจไปเลยเราไม่ได้รอเจ้าฟังแต่ดึกดำบรรพ์และเจ้าทราบเลยหรือพระเจ้าและเจ้าเป็นพยานทั้งหลายของเรามีพระเจ้านอกคือกำลังบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นเลยนอกจากพระเจ้าของเราเท่านั้นอาจารย์ความเชื่ออื่นเขาก็พูดอย่างนี้แหละพระเจ้าของเขาก็ดีพระเจ้าของเขาดีเขาจะพูดอย่างนี้นะพี่น้องต่างคนก็ต่างว่าตัวของตัวเองดีพี่น้องจะบอกว่าความเชื่อคริสเตียนจุดศูนย์กลางเราไม่ได้อยู่ที่ตัวมนุษย์จุดศูนย์กลางของเราอยู่ที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เที่ยงแท้พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ด้วยเช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องมีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับชัดเจนมากมาระโกบทที่16ข้อ17 18ว่าความเชื่อเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างอ่านด้วยกันครับ1 2 3มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นหยุดก่อนมีคนเชื่อที่ไหนมีคนเชื่อที่ไหนหมายถึงอะไรมีคนที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้ามีคริสเตียนอยู่ที่นั่นมีคนเชื่อที่นั่นเชื่อพระเยซูที่นั่นที่ไหนก็ได้จะเป็นโคกอิโดยก็ได้จะเป็นที่ต่างประเทศก็ได้จะเป็นที่อีสานก็ได้จะเป็นที่ภาคเหนือก็ได้จะเป็นที่กะเหรี่ยงก็ได้จะเป็นที่ดอยต่างๆก็ได้ขอให้มีคนเชื่ออะไรจะเกิดขึ้นคือเขาจะขับผีออกเห็นไหมขับผีออกที่เขาขับผีออกไม่ใช่เพราะว่าชื่อของเขาแต่เขาขับผีออกโดยนามของพระเยซูอะไรรู้ยะแล้วนามพระเยซูได้ตอนไหนล่ะมัทธิวบทที่28ข้อ19 20บอกว่าอะไรครับสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นไม่ว่าจะในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ทรงมอบไว้แก่เราแล้วและเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนและนามของพระองค์ทรงอยู่กับคริสเตียนทุกคนฮาเลลูยาและขอเพียงแต่เรากล้าที่จะใช้พระนามของพระองค์ขับผีได้อาเมนแต่พี่น้องอย่าไปขับเพราะว่าท่านไม่เชื่อพระเยซูนะผีมันจะขับท่านแทนเพราะผีมันก็จริงผีมันก็เอาจริงเหมือนกันเวลาผีเข้าพี่น้องก็เห็นบางทีมันกระโดดขึ้นรั้วเลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นผีเสือผีลิงผีอะไรก็แล้วแต่เป็นลูกผีลูกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันทำด้วยฉะนั้นคริสเตียนนั้นจึงสามารถขับผีโดยนามของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนี่อย่างแรกนะเขาจะขับผีออกโดยอย่าเอานามของเรานะนามครูโจก็ไม่ได้นะนามผมก็ไม่ได้นามเปาโลก็ไม่ได้นามคนอื่นก็ไม่ได้ในนามเปาโลจ้องออกเดี๋ยวดิมันไม่ออกครับมันจะฟัดเราแต่ถ้านามพระเยซูมันออกเอเมนไหมครับงั้นนี่คือเวลาเราอธิษฐานทำไมเราต้องอธิษฐานในนามพระเยซูเพราะสิ่งที่เราอธิษฐานในนามพระเยซูเนี่ยพระองค์จะตอบเราไม่ใช่หิวข้าวอะไรบ่เอเมนไม่รู้อะไรเลยอะหิวจัดตาลายเป็นกล่องข้าวน้อยยุคที่2021ตาลายหิวหลายไม่แล้วมีน้ำพระเยซูอะไรละพี่น้องอันนี้พี่น้องระวังเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันสารเคมีปนเปื้อนกับอาหารเยอะเลยพระเจ้าถึงบอกว่าเออให้เราเองเนี่ยอธิษฐานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ขับผีโดยน้ำของเราและเขาจะภาษาแปลกๆสำคัญนะครับเราที่เป็นลูกพระเจ้าแล้วถ้าพี่น้องยังไม่ได้ภาษาแปลกๆนะพี่น้องต้องไปแสวงหาพระเจ้าและคิดว่าจากแห่งนี้เนี่ย
พี่น้องเราเองนั้นเห็นด้วยกับพระวิญญาณของพระเจ้าและการบัพติศมาในพระวิญญาณคือการพูดภาษาแปลกๆแล้วภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่พี่น้องฟังดีๆนะครับไม่ใช่ภาษาที่เราพูดกับมนุษย์แต่เป็นภาษาสวรรค์ที่เราพูดกับพระเจ้าอาจจะเป็นภาษาในมนุษย์นี่ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ได้แต่คนนั้นไม่เคยร่ำเรียนมาเลยยังพูดได้อาจจะเป็นภาษาสวรรค์ก็ได้อาจเป็นภาษาของทูตสวรรค์ก็ได้แต่ภาษานี้เป็นภาษาที่พระเจ้าให้เราเพื่อเราจะพูดกับพระเจ้าผมก็แปลไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ผมใช้เกือบทุกเช้าเลยเวลาใช้เวลากับพระเจ้าผมก็อธิษฐานภาษาแปลกสำคัญมากนะพี่น้องและถ้าพี่น้องเองนั้นยังไม่ได้นะพี่น้องต้องขอพระเจ้าและพี่น้องที่ได้แล้วต้องใช้บ่อยๆไม่ใช่จะพูดอะไรนะยังไม่รู้พูดยังไม่ออกเลยเพราะอะไรครับสนิมมันขึ้นมากต้องใช้บ่อยๆนะพี่น้องต้องอธิษฐานบ่อยๆเวลาพี่น้องท้อใจเวลาพี่น้องคิดอะไรไม่ออกเวลาพี่น้องเผชิญกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันฉุกระหกต่อหน้าเราอธิษฐานภาษาพระวิญญาณแล้วพระเจ้าจะบอกทิศทางเราพระเจ้าจะให้สติปัญญาเราพระเจ้าจะพูดกับเราเอเมนไหมครับเหมือนเมื่อเช้าเนี้ยผมก็นมัสการร่วมกันกับพี่น้องผมก็ตั้งใจฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เข้ามาเลยปุ๊บข้อพระคัมภีร์ก็เนี้ยถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนงานก็เหนื่อยเปล่าขึ้นฟุบขึ้นมาเลยนี่คือเสียงพระเจ้านะพี่น้องเสียงพระเจ้าสอดคล้องกับพระเจ้าพระเจ้าเสียงของมารขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้าเสียงตัวเราเองก็จะทำตามใจตัวเองแต่ขัดกับพระเจ้าพระเจ้าชัดไหมครับฟูเฮดดีไหมชัดเจนนะปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจก็คือขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆนี่อันที่สองแล้วนะครับอันที่สามต่อเลยครับอันที่3ข้อ18หลับหรือยังฝ่ายมีเดียต่อเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นกำมกโซนก็ช่วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องครูโจบอกว่าอาจารย์อย่าลืมซื้อกำมกโซนนะไม่ใช่เขาจะกินนะพี่น้องจะไปลาดกอไผ่ตัวขอไผ่มันก็ย้ายตัวมากกำมกโซนเนี่ยพี่น้องมันไม่ทำอันตรายเราเลยแต่พี่น้องไม่ใช่อาจารย์หูอยากลองมึงจังอาจารย์ว่ามื้อนี้เนี่ยลองไปกำมกพี่น้องอย่าไปทำนะอันนี้ไม่ได้ให้พี่น้องไปทำแต่หมายความว่าพระเจ้ากำลังสื่อบอกว่าทุกอย่างที่เราเองกินด้วยความเชื่อแม้มันจะมียาพิษอยู่ในนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเองอาจจะประสงค์ร้ายกับเราหรืออาจจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเอเมนไหมครับนี่คือการปกป้องของพระเจ้าพี่น้องนี่ยิ่งกว่าบอดี้การ์ดเลยอ่ะประธานาธิบดีหลายประเทศนะโอ้โหสั่งบอดี้การ์ดมามีรถกันกระสุนอะไรเยอะแยะมากมายเจอขีปนาวุธดอกเดียวปึ๊บไปเลยเจอไอ้โดรนใช่ไหมยิงปึ๊บรถกันกระสุนอะไรเลยไม่เหลือเลยพี่น้องแต่ขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นแม้เราไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่านี้มาแต่พระเจ้าให้กับเราเองเอเมนไหมครับเอามีโบกธงแดงละพี่น้องไปไกลไวๆแล้วทีเนี้ยอันที่3ไปเลยใช่ไหมครับจับงูก็ได้กินยาพิษไม่เป็นอะไรและอะไรครับเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นผมไม่ได้พูดนะพี่น้องแต่พระคำของพระเจ้าพูดว่าเมื่อเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นคริสเตียนเรามีใจอยากจะรักษาสงสารคนเหล่านั้นที่เป็นญาติโกโหติกาเราลูกหลานเราเหลนหลนเราแล้วเราเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาคนเหล่านั้นแล้วเราก็อธิษฐานเผื่อวางมือเขาพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเขาจะหายโรคถามว่าโรคนั้นเฉพาะเป็นหวัดธรรมดาไหมโรคนั้นเฉพาะเป็นอะไรอาการเบาๆไหมหลายคนคิดแบบนี้นะพี่น้องอาจารย์ถ้าเกิดสมมติเป็นหวัดก็พอจะได้อยู่อาจารย์อธิษฐานวางมือเจ็บฟันไอ้ปวดฟันเจ็บขาอะไรเนี่ยมันก็พอได้อาจารย์
แต่ถ้าเกิดส่วนเป็นมะเร็งขั้นที่4หรือเป็นอะไรที่มันหนักๆ นะไม่กล้าเลยพี่น้องพระเจ้าไม่สนใจจะเป็นหวัดจะเป็นหัวสิวหลุดหรืออะไรไม่ได้สนใจแต่พระเจ้าสามารถรักษาได้ทุกโรคมีเอเมนอยู่10คนพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคเอเมนไหมครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงอัศจรรย์และพระเจ้ากำลังบอกยืนยันด้วยถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเราเป็นลูกของพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อและความเชื่อเกิดจากได้ยินที่เราเองมีการได้ยินพระองค์ต้องการอยากให้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ดำเนินด้วยการตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสประสาทสัมผัสแต่พระเจ้าอยากจะบอกเราว่าพลังที่สุดก็คือการเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าถือว่าเป็นชีวิตของคริสเตียนคนที่เป็นคนชอบทำเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อความเชื่อก็คือสิ่งที่เราจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ความเชื่อก็คือเรามั่นใจว่าสิ่งนั้นพระเจ้าของเรารักษาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาเราจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องเรามีโอกาสได้ดูข้อต่อไปพระชนะของพระเจ้าในข้อต่อไปมัทธิวบทที่17ข้อ20บอกว่าไงครับมัทธิว17ข้อ20วันนี้พี่น้องอาจจะเลทพี่น้องบ้างนะก็ขอว่าประทานอภัยโทษเพราะว่ามันเป็นสำคัญจริงๆคือไม่อยากจะผ่านไปนะขอเวลาเพิ่มอีกประมาณ10นาทีมาระโกบทที่17ข้อ20มีไหมครับถ้ามีขึ้นมาเลยครับถ้าพี่น้องฝ่ายมีเดียไม่มีก็ขึ้นไปต่อข้อที่24 26ของมัทธิวบทที่8เลยครับมัทธิวบทที่8เลยมาข้อ26ขึ้นมาเลยครับพี่น้องเราเห็นได้ว่าพระเยซูตำหนิสาวกในพระธรรมมาระโกและพระธรรมลูกาไม่ได้ใช้คำว่าความเชื่อน้อยจริงๆแต่ใช้คำว่าทำไมถึงไม่มีความเชื่ออยู่กับพระเยซูพระเยซูก็อยู่ในเรือแท้ๆก่อนหน้านั้นเขาเห็นการอัศจรรย์พระเยซูรักษาคนง่อยพระเยซูแตะต้องคนโรคเรื้อนคนง่อยรับการรักษาเขาเดินได้คนโรคเรื้อนพระเจ้าพระเยซูรักษาหายโรคเรื้อนโรคเรื้อนนี่เกิดจากความบาปมิเลียมไม่เชื่อฟังเกิดบาปเกิดโรคเรื้อนโรคเรื้อนจึงเป็นเหมือนตัวแทนที่คนที่อยู่ในบาปและไม่สามารถรักษาตัวเองให้หายได้คนจะหายได้คือต้องยอมแล้วว่าตัวเองจำกัดรักษาไม่ได้จะรักษาได้คือมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเราจะรอดได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นคิดว่าเราดีเราช่วยตัวเองได้แต่เรารอดได้เพราะเรารู้ว่าเราทำด้วยตัวเองไม่ได้เราจึงพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์พระเยซูแต่ต้องรักษาคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนก็หายสะอาดแล้วพระเยซูบอกเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปบอกใครแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและไปนำเครื่องถวายเครื่องบูชาพระเยซูกำลังบอกว่าอะไรพระเยซูกำลังบอกให้เขาเองนั้นทำตามธรรมบัญญัติที่โมเสสทำไว้และให้เขาเองนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่ในพระเยซูคริสต์เราเองไม่ต้องทำตามธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่เราเองนั้นพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าแล้วพระองค์ส่งลุกขึ้นห้ามลมและทะเลขึ้นลมก็พี่น้องหลับหรือยังแล้วพระองค์ส่งลุกขึ้นห้ามลมและทะเลขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วไปหมายก็ว่าผลจากการที่ใช้ความเชื่อนั้นผลจากการที่ใช้ความเชื่อเมื่อพระเยซูได้ยินสาวกมาปลุกพี่น้องจริงๆแล้วสาวกน่าจะเกรงใจพระเยซูนะเพราะว่าพระเยซูเหน็ดเหนื่อยจากการรับใช้พระเจ้าที่ในการประกาศในการเทศนาสั่งสอนและพระเยซูก็หลับสาวกเองก็น่าจะแบบ
รู้ว่าเอ้าพระอาจารย์กำลังหลับอยู่เนี่ยไม่ต้องไปกวนพระอาจารย์หรอกขึ้นลงมาก็น่าจะบอกว่าในพระนามพระเยซูจงสงบเถิดจริงๆแล้วพระเจ้าพระเยซูเองคาดหวังให้สาวกทำแบบนั้นและถ้าทำแบบนั้นผมเชื่อว่าพระองค์จะทรงโหเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแต่พระเยซูลุกขึ้นมาแล้วห้ามลมแล้วพระเยซูบอกว่าทำไมความเชื่อจึงน้อยนักทำไมไม่จดจ่ออยู่ที่พระองค์ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหรอไม่เคยเห็นแล้วพระเยซูทำการอัศจรรย์ไม่เคยเห็นเหรอพระเยซูทำน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นไม่เคยเห็นเหรอที่พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาสิ่งเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนน่าจะประมาณนี้เหมือนกับคริสเตียนหลายคนพระเจ้าทรงช่วยแล้วเนี่ยเราลืมพระพรของพระเจ้าแทนที่เราจะจดจำจดจ่ออยู่ที่พระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นช่วยเราอย่างไรและย้อนกลับและจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรากลับมองดูที่สถานการณ์เหมือนสาวกตอนนี้ที่มองดูคลื่นมองดูลมมองพายุมองฟ้าและฟ้าร้องในขณะนั้นแทนที่เขาจะมองเห็นพระเยซูอยู่กับเขาแทนที่เขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเยซูเคยทำการผ่านชีวิตของเขาคือแทนที่เขาจะจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเขาไปมองที่สถานการณ์เหมือนในวันนี้พี่น้องแทนที่เราเองนั้นจะจอดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เราเองนั้นสถานการณ์มันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วมันกำลังแบบว่าโอ้โหทำให้เราตื่นตระหนกตกใจเรามองสิ่งรอบข้างสภาพแวดล้อมแทนที่เราจะมองพระเจ้าแทนที่เราจะมองพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและจดจ่ออยู่กับที่พระองค์และลี้ภัยอยู่ในพระองค์ถ้าพระองค์ทรงอยู่กับเราพี่น้องไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราเป็นพระเจ้าที่คุ้มครองเราอย่างอัศจรรย์ผลที่เมื่อเราเองเห็นพระเยซูนั้นใช้ความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการอัศจรรย์แล้วทะเลก็สงบเงียบในข้อ27เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าทำไมพระเยซูถึงติ่งสาวกข้อ27ลองอ่านข้อ27ครับข้อ27พี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3คนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรเนาะจบแค่นี้ก่อนท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรเนาะพี่น้องประโยคเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นคนอย่างไรเนาะก็เป็นอาจารย์ของตัวเองที่เห็นการอัศจรรย์น่ะพระองค์ทำการอัศจรรย์เหนือชีวิตของคนมากมายและยังจะมาถามว่าท่านเหล่านี้เป็นคนอย่างไรเนาะเหมือนกับไม่รู้จักเลยอะเหมือนไม่รู้จักพระเยซูที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ที่พระเยซูรักษาโรคคนที่พระเยซูเลี้ยง 5,000 คนที่พระเยซูทำการยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเขาแต่เขาบอกว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอเหมือนกับไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายครั้งเราเองนั้นไม่ได้จดจ่อที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อบอุ้มชีวิตของเราถ้าพระองค์ทรงยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อเราที่เป็นคนที่ไม่ดีแล้วมีอะไรที่พระเจ้าเองจะห่วงไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเพิ่มพูนพระเจ้าอยากให้เรามีสุขภาพดีพระเจ้าอยากให้เราชีวิตของเราเจริญขึ้นพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเต็มล้นด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องยึดไว้ในชีวิตอย่าให้เหตุการณ์อย่าให้สถานการณ์อย่าให้คนบางคนที่ทำให้เราเสียอกเสียใจอย่าให้คนหลายคนที่ทำให้เราท้อใจและเป็นเหตุทำให้เราไปจมปักอยู่กับความท้อใจแต่จงเงยหน้าขึ้นดูและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราและจดจ่ออยู่ในสิ่งว่าพระเจ้าเคยช่วยกู้เราอย่างไรพระเจ้าเคยทำอะไรกับเราพระเจ้าเคยอวยพรอะไรเราและจดจำสิ่งเหล่านั้นไว้เก็บไว้ในไดอารี่ในชีวิตของเราด้วยซ้ำไปจดเลยว่าพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกี่ร้อยแปดพันอย่างแล้วจำสิ่งเหล่านั้นยึดสิ่งเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนในชีวิตของเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสัตย์ซื่ออย่างไรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าจะต้องเข้าใจไม่ใช่ทำตัวเหมือนไม่รู้สาวกเนี่ยเหมือนกับไม่รู้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอเหมือนกับไม่รู้เลยเหมือนไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่เห็นพระลักษณะของพระเจ้าไม่จดจ่ออยู่ที่กับพระเยซูคริสต์พี่น้องชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้มันเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับกิจการบทที่28ข้อที่8กิจการบทที่28ข้อ
ที่8ข้อสุดท้ายคนนี้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ชื่อว่าเปาโลอ่านด้วยกันครับ1 2 3ฝ่ายบิดาของปูลิอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานและวางมือบนท่านรักษาให้หายข้อ21ข้อที่9อีกข้อหนึ่งอยากให้อ่านข้ออีก9ข้อมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่น้องดูดีๆเปาโลนั้นได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าเมื่อเขากำลังเดินทางไปถนนเมืองดามัสกัสแต่ก่อนเขาข่มเหงคริสตจักรแต่เมื่อเขาตัดสินใจมาหาพระเยซูคริสต์พระองค์เองนั้นสร้างชีวิตของเขาและเขาเองก็เป็นเหมือนเรานะพี่น้องเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนเราแต่เราเองอาจไม่ได้ไปเทียบชั้นกับเขาแต่กำลังบอกว่าเราอาจารย์เปาโลเป็นมนุษย์เหมือนกันความเชื่อทำให้ชีวิตของท่านนั้นรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลเราเองชีวิตของเราถ้าเราเองมองดูจากชีวิตของอาจารย์เปาโลเราจะเห็นว่าท่านเองนั้นก็ไปอธิษฐานเผื่อหลังจากที่เรือแตกขึ้นไปที่เกาะนั้นเจ้าของเกาะก็ต้อนรับดูแลอย่างดีและพ่อของเขาชื่อปูลิอัสเป็นไข้นอนป่วยอยู่และเป็นบิดใครเคยเป็นบิดเคยเป็นไหมบิดก็คือมันเจ็บมากเลยใช่ไหมนอนป่วยอยู่อาจารย์เปาโลก็เลยไปอธิษฐานเผื่อวางมือเขาอาจารย์เปาโลไม่ได้ใช้นามของอาจารย์เปาโลอธิษฐานรักษาเขานะครับใช้นามพระเยซูผมกำลังจะท้าทายและหนุนใจและบอกพี่น้องว่าเราที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยในบ้านในโรงพยาบาลหรือในเราสามารถไปอธิษฐานเผื่อวางมือเขาปลดปล่อยเขาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากให้เขาหายไหมเราอยากให้เขารับพระพรไหมเราอธิษฐานเผื่อเขาสิครับหลายครั้งนะพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้หรือคนที่อยู่ในเฟซเนี่ยเขามีภาพคนป่วยขึ้นมาในจอผมเองเชื่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าแตะต้องรักษาพี่น้องคนนี้ให้เขาหายในพระนามพระเยซูคริสต์และมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันท่านมีจอ LCD เต็มไปหมดเลยพี่น้องแล้วก็คนหลายคนที่อยู่ในทั่วโลกเนี่ยก็ไม่สบายอาจารย์ท่านนี้ก็อธิษฐานเผื่อวางมือผ่านจอเลยในพระนามพระเยซูโดยฤทธิ์เดชรอยแผลเคี้ยนของพระองค์คนเหล่านั้นก็รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าถ้าไม่ผมย้ำเรื่องนี้ผมกำลังย้ำบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราต้องใช้เป็นพระพรกับคนมากมายเอเมนไหมครับไปอธิษฐานเผื่อเขาลูกหลานเราญาติของเราคนไข้คนป่วยอธิษฐานเผื่อให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานส่งผ่านไปในชีวิตของเราแล้วพี่น้องก่อนที่จะจบนะอยากให้พี่น้องมาสังเกตอย่างหนึ่งความเชื่อเนี่ยต้องใช้สิทธิอำนาจเราเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเยซูมีความเชื่อนั้นพระเยซูไม่ได้บอกว่ายืนขึ้นมาบนเรือแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรความเชื่อต้องประกาศด้วยคำพูดของเราเราต้องประกาศด้วยสิทธิอำนาจพระเยซูบอกจงสงบเงียบแล้วปรากฏทะเลก็เงียบเลยพี่น้องความเชื่อเนี่ยต้องประกาศด้วยคำพูดของเราด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากความเชื่อที่เรามีเราจึงต้องกล้าพูดด้วยความเชื่อออกมาเขาจะหายในนามพระเยซูเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับยันพี่น้องอย่าลืมไปใช้นะครับให้เป็นโอกาสแห่งพระพรเป็นโคดินออปปอร์ทูนิตี้โอกาสทองที่เราเองนั้นจะเบ่งปันข่าวประเสริฐและนำฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปถึงคนมากมายรอบข้างชีวิตของเราอาจจะเริ่มต้นจากญาติของเราที่เราเองนะอธิษฐานเผื่อเขาไม่สบายเราอธิษฐานเผื่อมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นให้เราเองนั้นเห็นความเชื่อในชีวิตของเราพลิกฟื้นการอัศจรรย์เปลี่ยนสถานการณ์ใหม่เพราะความเชื่อของเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน